ในรุ่นของการแข่งขันชี้แจงสักครู่หน่อยเมื่อกี้เคลียร์แท็กอยู่ไม่ได้มีอะไรก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยอันเนื่องมาจากว่าเบรกอาจจะแบบว่าเบรกไม่พอเบรกสะบัดครับเสียเกียร์หลุดยางแฟบแนบตาย ไฟไม่จ่ายนะมันจะสตาร์ทพังนี่เลยแนะนำครับแทนผ้าเบรกฟรีโบว้าวสาระรักตายเลยแนะนำครับพีโมครับเบรกดีแล้วมีคุณภาพคอมแพครุ่นพีโมรุ่นพีโมเบรกถามว่าข้างหลังแท็กคืออะไรอ๋อเบรกรุ่นนี้หน่อยแนะนำครับเปลี่ยนมาใช้ฟรีโบนี่ยอดจริงๆครับคุณเด้อ่ะเดี๋ยวพวกเราได้ไปกันต่อเดี๋ยวแล้วก็ชี้แจงด้วยนะครับในรุ่นของ King of รถบ้านยางบางเทอร์โบ3บานยางทีโน่25.18 รุ่นนี้มีรถ16คันเบาหน่อยฮะข้างในฮะมีรถ16คันครับเราจะตัดเหลือ8คันครับนะครับผมเพื่อไปวิ่งกันตอนเย็นถูกมั้ยพี่ต้าเอารุ่นนี้ไม่ได้เป็นแบตเทิลถูกมั้ยพี่ไม่แบตครับ King of เป็น ET นะครับเวลา ET ครับ ET ก็คือหมายถึงว่าพร้อมแล้วค่อยออกนะฮะใช้เวลาเป็นตัดสินนะครับครับเปิ้ลปูรบุรีแท็กบีนะครับเซียนยางบางทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าชิงไฟออกนะครับให้ท่านผู้ชมในจอเข้าใจกันนิดนึงเดี๋ยวทางบ้านถามว่าตกลงอันนี้ชิงไฟหรือไม่ชิงไฟอันนี้เขียวใครเขียวมันนะครับพร้อมแล้วออกนะครับถูกต้อง716นี่เวลาเบสไทม์ที่ดีที่สุดเนี่ย 12.118 นะครับในส่วนของแบงค์บ้านนาก็เข้ามาเวลาที่สุดเนี่ย 11.813วิ่งมาดีไฟเลยฮะแม่นนะแม่นกันทุกคนเลยสงสัยใช้ผ้าเบรกคอมแพครุ่นพรีโมเบรกพรีโมเบรกระวังให้ดีนะครับแต่รถบ้านยางบางเรื่องเวทน้ำหนักไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะมันน่าจะเท่าๆกันหมดนะครับไม่ได้มีการถอยรุ่นเครื่องอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการออกฟังต้องดูให้ดีครับนะรถจะนิ่งไงไฟนะครับอันนี้ไม่ได้ชิงไฟนะคุณผู้ชมเลี้ยวฮะเลี้ยวไหมฮะกันนะเป็นเวลา ET เป็น ET ครับดูมีเอ้ยมีตอมอ่ะไม่ตอมไม่ตีกับ1246นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาในรันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าจะต้องตัด8คันใช่เพื่อมาไป ET อีกรอบนึงตอนเย็นตอนเย็นนี้นะฮะแล้วก็รุ่นนี้เงินรางวัลถึง 100,000 บาทครับผู้สนับสนุนใครครับผมจากยางเซติโน่ครับยางเซติโน่นะครับบายบีบีทิปเปอร์วิวฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครตอกตองฮะตอกตองฮะเลขตอง3ตัวเมื่อกี้รับไปแล้วจ่ายโยใช่ไหมฮะครับได้รับ3,000บาทจ่ายน้ำมันเครื่องอินดิวิเซอร์นะครับอินดิวิเซอร์เนี่ยเป็นแค่ในเครื่องออพอลโลดูดูลูกใช่เหรอพี่ใช่ออพอลโลเจ็ดอะไรพันนู้นเจ็ดอะไรไหนฮะริมนู้นอะแตกเออะ01ครับ01ฮะช่างพีเสนาครับพีระพงสายทองอัลฟาเทคทีมครับเข้ามาเวลาดีที่สุดเนี่ย 11.882 นะครับส่วนแท็กดี 11.993 38ได้พึ่งถอดเลยครับว่าหัวแถวในรุ่นนี้เนี่ยวิ่งกันอยู่ประมาณ 11.4
ส่งไม่ดูกูเลยเนี่ยกูซุยไปได้ยุ่งเลยยับเลยดีพี่ดีพี่เงี้ยผมกะจะขึ้นแล้วก็พี่แบงค์ก็พี่แบงค์เข้าพี่แบงค์มานั่งแทนกูหน่อยกูปวดหัวมากเลยที่หมายเฮ้ยเขาติดข้างเขาจะคุยอะไรกูเมื่อกี้ถ้าผมขึ้นไปทำไงขึ้นไปจบเลยจบเลยทางเลยยับเลยแหะไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้คุณแบงค์นะครับดาวดาวช่วงนี้ดาวดาวคุณแบงค์กาแฟไม่แดงไหมฮะเมื่อคืนนั่งนั่งกินเบียร์อยู่ที่ห้องเฮียนั่งหลับคากระป๋องเบียร์จริงเหรอฮะนอนแถวนี้เหรอหนักมากแม่อยากจะอ่านสติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยออกอากาศเหลือเกินครับจวยไรบูนระหว่างนั้นช่วงล่างจวยไรบูนเอายังไงเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับไม่ไหวแล้วครับไหลไปแล้วครับไม่ไหวเลยครับปล่อยไหลแล้ว38 Racing ฮะเป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นปล่อยไหลไปแล้วครับหักเอก็เวลาไม่ดีอย่าเพิ่งปล่อยรถออกไปนะครับอย่าเพิ่งปล่อยรถนะดูฮะมีของเหลวไหมฮะตั้งลำตั้งลำรอเฉยๆโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์เวลาขึ้นจอมีปัญหาเปล่าเติร์ฟเวลาขึ้นจอค้างไว้ให้หน่อยมันเหมือนไม่รันบุยออโต้ช็อปสระบุรีครับสช.หนองแคคันสีเขียวเนี่ยฮะเป็นเชฟตาหวานนะครับทำไมถึงเรียกเชฟตาหวานครับพี่ตาดูดิตาเขาหวานไหมตาเขาหวานเจี๊ยบเลยไงแสดงว่าเติมมาเยอะเติมมาเติมมาหรือเขาเรียกกันเชฟกัญชาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปหยอดใต้ลิ้นแล้วครับผมอ๋อเป็นน้ำมันแล้วเป็นน้ำมันแล้วครับใช้เพื่อรักษาโรคนี่กูไม่บอกมีคองด้วยหมดแล้วหมดเป็นไงฮะยางยังไงฮะหมดแล้วนี่เบิร์นเอาไงฮะเบิร์นเอาแบบเอาหนุกหรือเอาอะไรเบิร์นโชว์เหรอครับเออเอาไงขอบคุณด้วยฮะกับยางซินิโน่นะผู้นำหลักในรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะสร้างสีสันนะในซินิโน่เนี่ยเขาจะมียางเขาเรียกว่าอีกตัวนึงแดงอีกตัวนึงเบิร์นนั่นเป็นสีแดงครับเออแต่ตัวนี้นี่ต้องถามทางต้นสังกัดดูว่าเขามีเฮดแวร์เท่าไหร่สามารถเอามาแข่งขันได้ไหมส่วนใหญ่ยางพวกนั้นจะใช้ในการแข่งขันดิฟหรือว่าโชว์เป็นโชว์มากกว่าใช้ยางจริงก็ได้ใช้วิ่งจริงก็ได้ถูกไหมก็ได้ถูกไหมพี่ตู่แต่ราคาน่าจะเป็นอีกแบบนึงนี่ถูกต้องเลยฮะเขาเรียกอะไรเลสโมกฮะใช่ครับมีไฟดีไหมครับอะไรนะกูเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ได้ไหมเนี่ยส่งคำถามแล้วให้กูแต่คำถามเละเทะเลยใช่ไงมันสุดท้ายเอฟซีป่าอ้อยเดี๋ยวอ่านในคอมเมนต์อ่ะให้เป็นวันสุดท้ายอย่าให้เป็นงานสุดท้ายสิแล้วส่งคำถามอะไรมาให้เราสุดท้ายของต้าไงเดี๋ยวอาการเป็นไงเดี๋ยวบอกหมอดิยังไงใช้ได้ครับแปดเทปแปดเทปแปดเทปอ๋อได้นะครับครับกีสั่งแล้วสตาร์ติดแล้วนะคุยกับต้นช็อปสลับดีครับถามนิดนึงพี่อย่างเราอย่างดีเซลอย่างเงี้ยยางนี่เขากะยังไงว่าเบิร์นแล้วอุ้ยร้อนแล้วถึงจะแบบคิดว่ากำลังดีแล้วถึงจะไปต่อแข่งได้แล้วทางกูทางบ้านถามมาจริงๆแล้วเนี่ยใครถามกูยังไม่เห็นเลยมุดอ๋อมุดเพราะบางคนอาจจะว่าทำไมดีเซลต้องเบิร์นหนักๆดูเวลาก่อนนะฮะตอนสวยเอ้าอ่ะยังไงอ่ะเนี่ยเวลาเอเวลากระตุกครับครับเวลากระตุกนะฮะ11.6 ครับไม่ใช่ครับ13เลยอย่าบางหนึ่งนะอ้าวรอเดี๋ยวเมื่อมาสักครู่นี้ทำไมดีเทลต้องเบิร์นหนักหนาถูกต้องในความเอางี้ในสิ่งที่ผมเคยเจอและเคยสอบถามนักแข่งมาเนี่ยที่ต้องการความเหนียวหนืดได้มากกว่าครับในรุ่นอื่นๆเพราะว่ารถกระบะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างโล่งครับมันค่อนข้างจะเบาฮะมันหนักหน้าต้องการความหนึบมากกว่าฮะครับสรีระรถยนต์จริงๆไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วเขามีอะไรที่อันนี้ถามเป็นความรู้ว่าวัดจากว่าเฮ้ยเราเนี่ยเบิร์นร้อนแล้วยางพร้อมแล้วพอแล้วประสบการณ์ครับกับความรู้สึกแล้วใช่ความรู้สึกแล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องของการอุณหภูมิของยางเนี่ยแต่ยางแต่รุ่นมันก็บอกอยู่แล้วล่ะนะครับว่าเทสแวร์เท่านี้อุณหภูมิควรร้อนเท่าไหร่นะครับจริงๆในตามหลักของทฤษฎีมีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่านักแข่งเราเนี่ยต้องประสบการณ์อย่างเดียวบางครั้งจะดีช่วยไม่ได้เพราะเบื่อแบบน้องทั้งบ้านหรือนักแข่งรุ่นใหม่ถามเพื่อไปขอความรู้การเหมือนยางงานเกินไปมันก็ไม่ได้มีความดี
ากได้อยู่มากขึ้นอยากมีทุกเวลาของเขานะครับถ้าไม่เบิร์นได้ไหมไม่เบิร์นก็ไม่ได้ฮะมันก็ถ้าไม่เบิร์นยางมันไม่เหลวอ่ะมันไม่สามารถเกาะถนนได้เต็มอ่ะถูกไหมฮะต้องการอุณหภูมิเพื่อให้ยางเหลวเพื่อให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่ครับขอให้เป็นยางสลิปไม่เบิร์นมันก็เหมือนฟีทิ้งได้เหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับเกิดฟีทิ้งได้เหมือนกันแล้วสังเกตได้เลยว่าทำไมต้องปล่อยลมยางให้แบ่งเพื่อจริงๆแบ่งสุดก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะปริ้นขอบนะเวลาแรงท็อกแรงดึกถึงตุ่มอันนี้ก็เป็นความรู้ได้สำหรับน้องๆหรือนักแข่งรุ่นใหม่นะฮะที่เขาปล่อยลมยางให้ได้ให้เยอะเนี่ยเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสยางได้มากขึ้นให้กว้างขึ้นครับเพราะถ้าลมเต็มเนี่ยแก้มตั้งถูกต้องมันแข็งแน่แก้มตั้งยางแข็งฟรีทิ้งยางอ่อนดูดและหนึบทำไมถึงบอกว่าลมยางมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดน้ำมันนี่แหละครับถ้าลมยางอ่อนเกินไปเนี่ยยางดูดหน้าเขาเรียกว่าสะบัดหน้าดูดเยอะแล้วจะหนืดมันหนืดแล้วเป็นยังไงครับมันก็กินน้ำมันฮะยังไงฮะอุ้ยโอ้ไปสวยนี่อะไรตั้มสุไลอีกจีนไหมฮะใช่ไหมครับน่าใช่ครับสุไลอีกจีนครับ19กับ21เซิร์ฟโอบีนี่ฮะอนุชาครับตั้มสุไลอีกจีนฮะ MSR ฮะมีเอหนองจอกมาแล้วครับกำลังเขาเปลือกครับขอเวลาคู่เมื่อกี้ด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเวลาเมื่อกี้อนุชาเนี่ยฮะอนุชา 11.496 ใช่เหรอ 11.496 ก็ตั้มไรอีกทีนะฮะถ้าวิ่ง 11.4 นี่ผมว่ามีเวลาที่จะเข้าไปรอบ 8,000 เลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้คอลิฟายเข้ามาเวลาที่ท็อป8อันดับคนเนี่ยว่าต่ำกว่าเวลาเท่าไหร่อยู่ไม่ได้พอได้มั้ยดูคร่าวๆเนี่ยถ้าวิ่ง 11.7 ขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยต้อง 11.5 ครับ11.5 ถึงอยู่ได้ถึงมีที่ยืนนะครับ 11.4 11.5 11.6 มีที่ยืนครับครั้งต่อไปฮะนักเรนนิ่งผมจะมีเอาไว้ที่ครับเตาแทนเอหนองจอกครับขอบคุณมากเลยครับครับดักเฮ้ยเฮ้ยหลอนลองมาหลอนมานี่ดิเลิกมานานแล้วน่าจะได้ไม่เกินบ่ายสองกินทุกวันก็น้ำตาลคงไม่ขึ้นยังมาชี มาชี้ปากนี่เหรอเวลาในเกาะ11กันหมดแล้วนะส่วนใหญ่นะครับถ้าเวลาที่อยู่ได้นะครับต้อง 11.5 ขึ้นไปนะครับไม่อย่างนั้นนี่อยู่ยากนะครับ 11.7 ยังหืดนะครับ 13 นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับปิ้วแน่นอนครับ 11.5 นี่ยังเหนื่อยเลยครับเหนื่อยครับ 11.5 ครับเพราะว่าเวลาดีสุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 11.4 เมื่อรันที่แล้วนะครับมี 11.2 ด้วยไหนก็ไม่มีเว้ย 11.4 ดีสุดดีสุดครับเนี่ยของใครเนี่ยบางอันปะนี่ของมงมงวิ่งดีสุดตอนนี้นี่หมดเลยฝากนักแข่งด้วยนะครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับถุงมือและรองเท้าเบลด้วยนะเบลด้วยนะครับจัดกันให้เรียบร้อยนะครับก่อนเข้าสนามฝากเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าดูให้นิดนึงด้วยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาสำหรับนักแข่งรุ่นอื่นด้วยนะครับรุ่นที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นประโยชน์นี่เราต้องยกให้พี่เต้าคนเดียวเลยนะครับกับเรื่องมั่วครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยเอาล้างเป็น
ถุงมือใส่ให้พร้อมเลยนะครับนักแข่งฝั่งเจ้าที่ทางเข้าดูให้ผมหน่อยนะครับยอดนั่นนะเอานี่เอาชุดนี้ไปส่วนท่านดูทางบ้านนะครับมาที่สนามเล่นตรงนี้ท้องฟ้าเปิดแจ่มใสทั้งวันตลอดคืนนะครับฟ้าเปิดแจ่มใสมาดูได้เลยนะครับที่สนามขั้นต่อไปครับมาโนดการาดครับเพื่อนนี่ครับเมื่อวานนี้คอลิฟายเข้ามาเวลาดีสุดเนี่ย 11.569 ส่วนวันนี้นี่ก็ต้องดูกันครับเอาแล้วคิวมันไปบอกหลายเปิ้ลปู่ได้ไงวันนี้เอ๊นี่มันหลายอู่เหมือนกันเพื่อนนี่อยู่กับพวกเอนะเอแม็กกรองมีซัมติงรองกันหรือเปล่าวะเนี่ยหลับกันหมดแล้วฮะแม่ไอ้มึงหลับกันมั้งเนี่ยโดนปีโป้ปั่นเข้าไปครับผมโดนปีโป้ปั่นกับเครื่องดื่ม M100มันน่าจะชูกำลังนะโอ้ง่วงเลยครับตอนนี้เกิดอาการเงี้ยนซึมเลยครับไอ้นี่ใส่เสื้อเอาใจสปอนเซอร์หน้าดูไม่ซักด้วยรู้เลยว่าเสื้อหายไปไหนเนี่ยได้ครับแจกคนดูอ่ะไปเล่นเย็นคนเล่นน้อยอยู่ผมเล่นอะเอาไปเล่นเย็นมั้ยคนเล่นน้อยคนเล่นน้อยอยู่อะเอาไหมแจกเสื้อแจกอะไรไปก่อนแจกง้อมก่อนดีกว่าให้มาแบ่งกันเฮ้ยได้บอกแจกในไลฟ์ไงไม่เห็นมีปังหมูในเขาเลยเนี่ยเฮ้ย11.5ว่ะพี่ของใครครับก็นี่แหละเนี่ย722เนี่ยเนี่ยเอามาโนดการาดอุบลปูใช่ไหมเท่าไหร่ฮะ11.5 เฮ้ยวิ่งเวลาเท่าเวลาเดิมเลยเป๊ะเป๊ะเวลาเย็นพื้นด้วยถือว่าเก่งนะพี่รักษาระดับได้ถูกต้องเลยฮะขั้นต่อไปครับนี่อะไรเนี่ยหนุ่ยเผลอป่ะเนี่ยใช่ป่ะ714อนุวัฒน์มณีอินฮะหนุ่ยเผลอสุพรรณครับเมื่อวานวิ่ง11.5โบ๊ทเขื่อยผู้ใหญ่ครับเลท35เรตติ้งพาร์ทครับก็แท็ก A ก็เป็นหมายเลข704เมื่อเดือนที่แล้วทิ้งเวลาไว้ที่ 11.5 ครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราไม่ช่วยเนี่ยมันโดนปีโป้ไปแล้วเป็นอย่างเนี้ยกำลังง่วงเลยโดนปีโป้ไปแล้วแบบไม่เอาเลยโปรดิวเซอร์เตรียมทำพิธีเปลี่ยนเนี่ยง่วงครับมีที่ตั้มธุระเอกจีนนะครับในช่วงล่างของ MFR นี่ฮะรีเปอร์นะครับกับตั้มสลายจีบครับวิ่งเวลาเนี่ยใกล้เคียงกัน 11.5 ทั้งคู่เอาล่ะจะเข้าไปอยู่8คันสุดท้ายหรือไม่แต่ก็น่าจะเพราะว่ามาในรอบนี้เนี่ยเวลาครับพี่มาในรอบนี้เนี่ยเวลาของการคอลิฟายเนี่ยยกออกครับใช่ยกออกของวันเราไม่ต้องมาคุยกันเลยไม่ต้องมาคุยกันแล้วจบแล้วครับเราคุยเรื่องวันนี้เรื่องอนาคตครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขนมปังซิ่งครับขนมปังปลาสวายซิ่งครับรุ่นนี้ประมาณไม่เองขอรุ่นเปล่ารุ่นปลาหวายครับรุ่นกับบัญชาครับพอโยนขนมปังไปปุ๊บมุกมับเลยฮะแล้วทำไมเราหนีกันก่อนฮะผมเป็นผมอาหารเม็ดนะครับไอ้นี่ได้เราไม่เอาพวกอ่ะพุ่งนอนรอตรงนั้นนี่รอดูไงไม่ข่าวว่าถึงบ้านคนแรกเลยได้คอลิฟายออกไปก่อนครับโอ้10ฟุตอยู่ที่ 1.8 นะครับโอ้11.5ครับ11.5ครับแท็ก A เวลาเดิมเลยแล้วรุ่นนี้เปิดนี่รู้ป่ะว่าไง11เอ้ยเอานี่มาแน่นอนมาว่ายืน1แล้วเว้ยมาว่าตอนนี้มา1เลยฮะยืน1แล้วขอใจรัวๆนะครับทางบ้านให้หนุ่ยเปิดหน่อยแล้วกดรัวๆเลยไม่ FC หนุ่ยเปิดมายืนรอดูอะไรนะแต่ยังไม่จบยังนะเย็นนี้เย็นนี้มันแน่นอนรักษารถให้ดีรอเลยเย็นนี้มันเย็นนี้ต้องทําเวลาให้ดีแบบนี้อีกรอบนึงครับเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยวิ่งอีก8คันแล้วจัดดับเลยครับ8คันแล้วจัดดับเลยครับเดี๋ยวแท็ก B นะครับบังอันกล่องมือ2นะครับเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเราก็ง่วงเหมือนกันนะเราอะ
เหมือนเราก็ง่วงเหมือนกันนะเซตอัพบายแบงค์บ้านนาครับนั่นแน่เปลี่ยนเข้าเรื่องงานต่อไม่รู้ช่วยทำงานหน่อยฮะโอ้โหดีครับพี่ครับผมขอหัวใจรัวๆให้กับหนุ่ยเป๋ออยู่นะครับผมสายแม่ยกจริงๆเหมือนนั่งหลับเมื่อกี้มีคันรถนี่เข้ามาแล้วถ่ายนะอันนี้เป็น717ครับ724ไพบูลอันนี้มาแล้วงานเนี่ยบางานแท็กบีแท็กเออ่ะแท็กเอยังครับจับฉลากนี่ครับบางอันกล่องมือ2ครับไพบูลมาดเหล็งเอ้ยมาดเหลิงป่ะหรือมาดเหล็งนี่ไงบ้านเลืองเนี่ยบ้านเลืองตอนเราขึ้นให้ดูก็ไม่ดูเราอะบางอันกล่องที่สองเซตอัพบายแบงค์บ้านนาแปดก็ต้องเหลือสี่ใช่ไหมกล่องเขาเรือกล่องเขาเรือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเปิดฝาโปร่งดูเลยนะฮะเรียบร้อยไหนรุ่นไหนรุ่นแปดมันจะไม่แตกป่ะครับเอาแปดวิ่งเลยแตกหรอจะดับเลยอ๋อรันเดียวเหรอก็ตอนเย็นรันเดียวเหลือรันอีกรันเดียวนี่คือรุ่นนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้รุ่นนี้อ่ะเปิดไหมเรียบร้อยแตกนะครับเขียนแท็กของเนี้ยเขียนแท็กโอเยิ้มเลยนะฮะโอ้โหเยิ้มแบบนี้เลยยาวเลยนะครับเอาไปลองทานเอาไปลองทานไหมเป็นไรบางอันนะต้นไม่ดูเลยนะต้นโอ้ยดูไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่ต้นบอกไปสิไปทีมงานนุยโปสปีดวิ่งยังครับยังครับคนละรุ่นครับยังไม่ถึงรุ่นครับ FC หนุยเป๋อนี่น่าจะพอใจกับเวลาเมื่อรันเมื่อสักครู่นะ 11-1 ครับมาได้แสดงว่ายังมาได้อยู่ยังมาได้มาได้อยู่ครับเป็นหนึ่งที่มีที่อยู่แน่นอนโอ้ยมาหัวเดินมาเดินหัวมาแล้วครับตอนนี้ฮะ 11.1 ครับนี่ฮะดื่มแล้วง่วงดื่มแล้วเงาเงาครับเอาก่อนไม่มีสมเดี๋ยวมึงเห็นเหมือนกันโอ้ยโอ้ไม่มีบอกเลยมาสิกำลังเราแรงดูปีโป้อยู่พอดีเลยมาถึงเอาหน่อยอะไรวะงงงงงงงขออีกทีนะเอาใหม่เริ่มใหม่เนี่ยดูเนี่ยเรียนแรงดูปีโป้อันนี้เลยแตกขออีกรอบนึงครับขออีกหนึ่งเลยเดี๋ยวรันไปก่อนพร้อมเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอสมทเฮ้ยขึ้นแล้วสวัสดีครับอินวิสเซอร์นะฮะน้ำมันเครื่องอินวิสเซอร์ผู้นำทางด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับครับตามด้วยอะไรครับพี่ขอบคุณครับไฮคุณทำตัวซิ่งเย็นสบายครับผมขอบคุณครับ Cosmic Racing Well นะครับดีไซน์ High Performance นะครับรู้สึกกล้องตกขอบนะฮะขอบคุณนะครับยาซินิโน่นะครับยาสปอร์ตสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับครับขอบคุณนะครับ Compact นะครับผ้าเบรกคุณภาพที่มีที่คุณภาพไว้วางใจครับผมเละเละเละเดี๋ยวเละเลยวันนะครับไส้กรองครับน้ำมันเครื่องนะครับตกค้างไปเมื่อสักครู่เป็น Toyota ไปแล้ว Divo ครับใช่ Edition ด้วยแล้วนี่หมกได้สวยที่สุดที่เจ้าใครอยู่ CG ก็ช้าดึงช้าลงนิดนึงนะครับมันรีบแบบบูทมากเลยอ่ะตกลง TG มันมีเทอร์โบด้วยผมว่ามันตกเราต้องเดิมไม่ได้อีกนี่ FC บอกว่าพี่เอกใส่หมวกเถอะครับเฮ้ยทำไมกูร้อนกูไม่ได้เฮ้ยเออทำไมแค่หนิงนิดหน่อยเหนื่อยแล้วร้อนครับรับภาชนะจากพี่ปาล์มเลยครับไม่ใช่ผ้าเช็ดแท็กชนะไม่ใช่เดี๋ยวสรุปรุ่นยางบางแบบทำแบบไม่เป็นทางการอ่ะเชิญครับแบบไม่เป็นทางการหรอแป๊บนึงรุ่นไหนหมดแล้วยางบางมันคืออะไรวะพี่อันนี้ใส่กองแอร์ครับกองแอร์มีกองแอร์มีกองน้ำมันเครื่องคือผลิตกองเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่ว่าเป็นมอไซค์นะครับดีเซลเบนซินมีหมดนะฮะของ NN1 ฮะเขาบอก FC ชะลอดีเซล8เลี้ยวไม่ได้มานะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปเวลายังไม่เป็นทางการนะฮะดูในชาร์ตของเราเลยครับ
ตอนนี้คือเป็นคะแนนเรียลไทม์เป็นดับแบบเรียลไทม์นะครับครับอยู่ในรุ่นนะครับรถบ้านยางบางถูกไหมครับเพราะในรุ่นนี้เนี่ยยังเหลือหัวแถวอีก2คันจากช่างบงบางเลนเนี่ยมาแล้วนะฮะมาละบงบางเลนเนี่ยคือถ้าวิ่งเวลาดีกว่า 12.4 เนี่ยอันดับสุดท้ายจะตกขอบไปเลยทันทีอัตโนมัติเก๋าเลยฮะเราขีดเส้นตายที่ 12.4 นะครับต้องต่ำกว่าครับต้องเร็วกว่าใช่ฮะเวลาต้องเร็วกว่านะตั้งลำไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายนะพี่ต้องเป็น11นะครับเมื่อพี่บอก11.7นี่น่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ง่ายหน่อยก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับน้ำเต้ามีตัวใหญ่มันต้องใช้พื้นที่เยอะน้ำเต้าต้องเกือบใช่ผมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กล้องอ่ะมันมาทำผมมีบางเยอะดิออกสักอันนึงแม่งก็ยังหวดกล้องฝั่งโน้นได้ป่ะเออหวดโหดตัวนึงก็ได้อ่ะหมดเลยแก้วกูเห็นหมดเลยทีนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้วางไว้ที่นี้ทีนี้บางกว่าเดิมอีกเออหมุนกลางมาแล้วหน้าตัวนี้ไม่ไม่พอจะปรับอยู่กลางออกของบางไม่คือถ้าพี่ออกผมต้องออกด้วยเหมือนเมื่อวานเนี้ยพี่ออกไปปุ๊บผมออกตามเลยแล้วทำไมผมก็อยู่ตายวะผมแพ้ความมืด FC หนุ่ยเป๋อใครบอกพี่เอกไม่ใส่หมวกก็หล่อไอ้น่ารักกฎจกรในดาวอะไรลูกเขาบอกแอนเตอร์ไม่มาหรอครับเอวันนี้มาป่ะวะไม่แน่ใจนะไม่มาป่ะแอนเตอร์มาไปแล้วครับผมบังเลนครับต้อง 11.4 เท่านั้นนะเว้ยต้องเร็วกว่า 12.4 เอาเร็วกว่า 12.4 ใช่เท่าไหร่อ่ะ 11.7 ได้ได้ได้มาดิมาตอนนี้นะครับเป็น 11.9 นะครับต้องเร็วกว่า 11.9 ถึงจะอยู่รอดนะฮะเมื่อวานดีกว่าเมื่อวาน 11.4 อืมเมื่อวานเวลาดีกว่านี่คันนึงฮะจากช่างมุงบางเลนนี่ฮะมาพู่กันเลยครับคันสุดท้ายอิสราปิณอำไพครับนี่บีบแตรด้วยให้รู้ว่าเป็นรถบ้านมีทำไมหรือจะเอาเปล่ามือสาวพวงไรผิดมาแล้วครับ FP พี่ต้านะครับธีรยุทธชูทิพย์ผมจำได้เลยที่เข้าบ้านพี่ต้านะธีรยุทธคนเดิมเลยคนเดิมเลยนะครับที่ไหนครับครับของ5ครับมาได้เลยครับมีกิจกรรมมากมายครับจากเลยสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นอีดิมิสซ์คอสมิกพีพีซูเปอร์วิลล์ติโน่ลีโว่ไฮคูคอมแพคแล้วก็ NN1 ครับจุดครับใจแจกคือแย่มาที่สนามครับมาเลยครับเดินทางมาตอนนี้ยังทันนะครับเรากิจกรรมมาหมดเที่ยงคืนนะพี่น้องวันนี้อีกอย่างหนึ่งพี่เต้าได้เคลียร์แล้วเคลียร์กับหมดแล้ววันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ต้าพี่ต้าก็เพิ่งมาใช้เวลาไปเคลียร์อยู่พักนึงอ๋อเคลียร์กับฝนเหรอใช่ครับใช่น้องฝนนะนะเมื่อคืนพิตตี้บูธแน่นะตั้งวันผมยังไม่ได้เห็นพิตตี้เลยอ่ะไม่มีเลยนี่ฮะวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะไม่มีแล้วพอรู้ว่าเต้ามาเร็วพิตตี้แคนเซิลงานหมดเลยอะไรครับไม่จอมปวดนี่ช่างภาพตรงกลางนี่จ้างมาจากออสเตรเลียครับเหรอฮะจิงโจ้เหรอครับจิงโจ้ไหนฮะโดดก็ดีนะครับกระโดดเอาอมบอกไม่ค่อยดีนะดูโอ้โหเหนื่อยแล้วครับอยู่ยากนะ11.4ว่ะเฮ้ยเวลาเดิมเลยครับข้ามันรุ่นต่อไปครับพี่เอกครับให้พี่เอกหลับไปแล้ววะเฮ้ยครับผมสวัสดีครับพี่เอกเทอร์โบ 3,000 มา 44 ใช่ไหมครับเอ้ย 46 ก็คุยใครไปเนี่ยคุยกับมีน้อยปาก 46 ปาก 46ครับไม่ใช่ปาก 44 ม 44
ในรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมครับสุนิชัยหยุดเข้ามาสรุปบางทุกอย่างบางที่แตกกันที่พิจารณาเกินนี่ผลสรุปนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็8อันดับที่จะเข้าไปรุ่นรถบ้านยางบาง8คันในรอบต่อไปนะครับก็มาเวลาดีสุดอันดับ1ครับอนุวัฒน์มณีอินทร์ครับหนุ่ยเปิดสุพรรณ 11.173 นะครับคันสุดท้ายเนี่ย 11.798 นะครับก็อ่านรายชื่อกันเอาเองนะครับส่งได้ดีมากครับโอเคมาในรุ่นต่อไปครับดู3